ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกเรียกได้ว่านะครับรุ้นระทึกนะครับเป็นอย่างมากนะครับวันนี้นะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับวินิจฉัยเรื่องของคดีปมถือหุ้นของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งแน่นอนครับว่าตอนที่นะครับศาลเนี่ยยังไม่ได้อ่านคำวินิจฉัยเนี่ยก็มีหลายๆฝ่ายนะครับหลายๆคนโดยเฉพาะสวเนี่ยก็ออกมาตั้งบอกว่ายังไงแล้วแต่นะครับคุณพิธาผิดแน่ๆโดยตั้งประเด็นต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนครับแง่มุมและมุมมองว่านะครับจะนะครับต้องมีการเรียกว่านะครับถูกตัดสิทธิ์ส.ส.แน่นอนทางพรรคก้าวไกลเองก็บอกมั่นใจว่ายังไงก็ไม่มีการตัดสิทธิ์นะครับและก็ต้องบอกก่อนเลยว่าต้องบอกว่าวันนี้นะครับบรรยากาศนะครับทีแรกเลยเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยเข้าไปนะครับตอนช่วงที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินเนี่ย ก็มีหลายคนนะครับไปให้กำลังใจกับคุณพิธาเยอะแยะมากมายซึ่งแน่นอนครับตอนที่ช่วงพีคที่สุดเนี่ยผมก็ว่าน่าจะเป็นช่วงที่ศาลเริ่มอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะตอนที่ศาลเริ่มอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าด้อมส้มหรือคนที่เชียร์คุณพิธาเนี่ยคงจะสิ้นหวังแน่นอนคงจะหมดหวังแน่นอนว่าวันนี้ไม่รอดแน่และที่สำคัญนะครับรู้สึกว่าโอ้ช่องข่าวต่างๆเนี่ยก็รวดเร็วเสียเหลือเกินนะครับรวดเร็วโอ้โหลงเลยว่านะครับพิธาโดนแล้วพิธาโดนตัดสิทธิ์แล้วอะไรแล้วนะครับโดนแน่นอนแล้วอะไรเงี้ยเพราะศาลอ่านตอนต้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าฟังแล้วก็ใจเสียฟังแล้วก็พิธาคงไม่รอดแน่นะครับสำนักข่าวต่างๆก็พยายามแย่งข่าวกันนะครับพยายามที่จะลงข่าวให้ได้ทันก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับสุดท้ายแล้วต้องพิธาโดนแน่ๆสุดท้ายนะครับก็มีการรบโพสต์นั้นไปทิ้งว่าพิธาโดนเพราะมีการหักมุมเอาต้นสุดท้ายอีกครั้งนึงนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นอะไรที่เมื่อฟังแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ได้จับใจความว่าศาลเนี่ยนะครับมีการวินิจฉัยได้อย่างดีมากนะครับต้องยอมรับนะครับผมฟังทั้งหมดเนี่ยศาลมีการวินิจฉัยตรงไหนผิดก็ว่าผิดตรงไหนถูกก็ว่าถูกวินิจฉัยเป็นประเด็นแล้วจบสุดท้ายเนี่ยนะครับว่านะครับ ITV ไม่ใช่หุ้นสื่อแต่การที่ขึ้นมาตั้งแต่ต้นเนี่ยบอกได้เลยครับว่าด้อมส้มคนเชียร์คุณพิธานี่ใจแป้วแน่นะครับคนเชียร์พรรคก้าวไกลนี่บอกได้เลยครับสิ้นหวังอย่างแน่นอนว่าพิธาโดนแล้วนะครับพิธาโดนตัดสิทธิ์อย่างแน่นอนในการจั่วหัวขึ้นมาของนะครับศาลรัฐธรรมนูญวันนี้นะครับหักมุมตอนจบนะครับพิธารอดศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยคืนสภาพส.ส. ITV เนี่ยไม่ใช่สื่อหักมุมตอนจบศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับคำวินิจฉัยมีมตินะครับยกคำร้องพิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคก้าวไกลคดีหุ้น ITV ชี้บริษัท ITV เนี่ยหยุดดำเนินกิจการสื่อไม่มีรายได้จากการทำสื่อมาตั้งแต่วันที่7มีนาคม2550วันนี้นะครับวันที่24มกราคม2557เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการวินิจฉัยความเป็นสมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นเหตุให้สมาชิกภาพนะครับส.ส.เนี่ยสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบกับมาตรา98วงเล็บ3เนื่องจากบริษัท ITV จำกัดมหาชนเนี่ยไม่ได้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อประเด็นการพิจารณาสมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั้นหรือไม่นั้นนะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยว่านายพิธาเนี่ยถือหุ้น ITV จนถึงวันที่นายพิธารับสมัครเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลในวันที่4เมษายน256ก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยว่าถ้าการถือหุ้นสื่อเนี่ยนะครับการถือหุ้นสื่อของ ITV เนี่ยคุณพิธาเนี่ยถือหุ้นสื่ออยู่จริงนะครับถือหุ้นสื่ออยู่จริงถือจนถึงวันที่4เมษายนเนี่ยนะครับและเป็นถือในนามของคุณพิธาเองด้วยนะรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นการถือหุ้นเท่าไหร่นะครับการถือหุ้นนะครับเพียงหุ้นเดียวก็ถือว่าถือหุ้นในความหมายของรัฐธรรมนูญแล้วและไม่ได้ระบุว่าจะมีอำนาจครอบงำหรือไม่ก็คือประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญครับที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าในการถือหุ้นเนี่ยประเด็นของการถือหุ้นเนี่ยนะครับจะถือนอกถือน้อยหรืออะไรก็แล้วเนี่ยตามความหมายของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นการครอบงำหรือไม่ครอบงำไม่เกี่ยวแต่การถือหุ้นสื่อเนี่ยถือเพียงแค่หุ้นเดียวก็ถือว่าเป็นการถือหุ้นสื่อแล้วโหถ้าฟังดูอย่างนี้เป็นไงครับพิธาไม่รอดแน่พิธาไม่รอดแน่เพราะเริ่มต้นมาเป็นแบบนี้จริงๆนะครับข้อพิจารณาต่อไปเนี่ยวันที่สมัครส.ส.นะครับบัญชีรายชื่อนายพิธาเป็นเจ้าของหรือถือหุ้น ITV หรือไม่ซึ่งในลำดับที่ 7,061 นะครับจำนวน 42,000 หุ้นในนามของตัวเองไม่ได้หมายความว่าถือในนามของผู้จัดการมรดกด้วยและถือเรื่อยมาจนถึงวันที่26เมษายน256วันที่5กันยายน2550เนี่ยโอนตามคำสั่งของศาลแพ่งในฐานะผู้จัดการมรดกและในฐานะทายาทให้นายภาสิน
พาสินนะปริ้มเจริญรัตน์น้องชายมีผลให้นายพิธาเป็นผู้จัดการมรดกและเป็นทายาทโดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นบริษัท ITV เนี่ยยังมีฐานะเป็นสื่ออยู่หรือไม่ว่าข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมื่อวันที่3กรกฎาคม2538บริษัท ITV เนี่ยได้มีการทำสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินงานสถานีวิทยุโทรทัศน์กำหนดอายุสัญญา30ปีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือว่าสปน.เอกสารหมายเลขส.เสือ3จดทะเบียนแปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดวัดระบุวัตถุประสงค์ของบริษัทเนี่ยจำนวน45ข้อโดยข้อที่18ข้อที่40นะครับข้อที่41และข้อที่13เป็นไปตามผู้ร้องกล่าวอ้างสปน.มีหนังสือลงวันที่7มีนาคม2550เนี่ยถึงกรรมการบริษัท ITV แจ้งขอยกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ USF นะครับระบุว่าการแจ้งบอกเลิกสัญญานะครับย่อมมีผลทำให้สัญญาเข้าร่วมงานสิ้นสุดลงเอกสารหมายเลขส.เสือ47สอดคล้องกับข้อเท็จจริงว่าวันที่15มีนาคม2550บริษัท ITV ยื่นแบบเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงต่อนายจ้างประกันสังคมเพื่อแจ้งว่าบริษัทหยุดกิจการชั่วคราวตั้งแต่วันที่8มีนาคม2550เนื่องจากไม่มีพนักงานซึ่งสำนักงานประกันสังคมตรวจสอบแล้วอนุมัติหยุดกิจการชั่วคราวดังกล่าวจนถึงปัจจุบันยังปรากฏข้อมูลฐานข้อมูลนะครับปรากฏข้อมูลฐานข้อมูลสำนักงานประกันสังคมว่าหยุดกิจการชั่วคราวจนถึงปัจจุบันประกอบกับพิจารณาแบบนะครับสบส3นะสบช3สเสือใบไม้ชช้าง3รอบปีบัญชีสิ้นสุดเมื่อวันที่31ธันวาคม2560จนถึง2562ระบุประเภทธุรกิจกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งนะครับที่ไม่ได้ลงทุนในกิจการเงินในรักรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2563ถึง2564ระบุประเภทธุรกิจว่าสื่อโทรทัศน์ระบุสินค้าบริการว่าปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากติดคดีความรอบบัญชีสิ้นสุดลงเมื่อวันที่31ธันวาคม2565ไม่ได้ดำเนินกิจการรอผลคดีและมีรายได้จากการลงทุนและดอกเบี้ยรับศาลวินิจฉัยว่าส่วนรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่26เมษายน2566หน้าสุดท้ายที่มีผู้ถือหุ้นถามว่าในขณะนี้บริษัทกำลังประกอบกิจการเป็นสื่อมวลชนอยู่หรือไม่นายคิมเบิร์กฟาร์มว่าการที่ระบุว่ายังประกอบกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้นไม่ใช่เป็นการยืนยันว่าบริษัทดำเนินกิจการสื่อมวลชนนอกจากนี้หากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้บริษัท ITV ชนะคดีจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าบริษัทจะดำเนินการต่อไปหรือไม่เห็นได้ว่าแม่แบบนะครับสเสือบใบไม้ชอช้าง3ปี2563ถึง2565ระบุประเภทธุรกิจว่าสื่อโทรทัศน์แม้บริษัท ITV จะประกอบกิจการโทรทัศน์สื่อโทรทัศน์การผลิตสื่อโฆษณาและการผลิตรายการแต่หมายเหตุประกอบงบการเงินพงด50ตั้งแต่ปี2560ถึง2565ปรากฏข้อมูลสอดคล้องกันว่าบริษัท ITV หยุดดำเนินกิจการนับตั้งแต่สปน.นะบอกเลิกสัญญาเมื่อปี2550ทำให้สิทธิในการเคลื่อนทำให้สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ของสถานีโทรทัศน์ ITV กลับมาเป็นของสปน.และบริษัท ITV ไม่มีคลื่นความถี่ที่จะดำเนินการสถานีโทรทัศน์ ITV ได้อีกต่อไปข้อพิพาทดังกล่าวแม้ท้ายที่สุดแล้วบริษัท ITV เป็นผู้ชนะคดีก็ไม่ได้มีผลให้บริษัท ITV เนี่ยได้รับคืนคลื่นความถี่และดำเนินกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ USFได้อีกนะครับข้อเท็จจริงดังกล่าวสรุปได้ว่าบริษัท ITV ไม่มีสิทธิ์ในการประกอบกิจการสื่อโทรทัศน์ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่7มีนาคม2550และการที่บริษัท ITV คงสถานะนิติบุคคลไว้ก็เพื่อจะดำเนินคดีที่ค้างอยู่ในชั้นศาลเท่านั้นและปรากฏว่าบริษัท ITV มีรายได้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนและปรากฏว่า ITV มีรายได้จากการธุรกิจข้องสื่อมวลชนแต่มีรายได้จากการผลตอบแทนในการลงทุนดอกเบี้ยรับซึ่งแน่นอนครับว่าอันนี้คือข้อมูลที่ออกมาว่าทางนะครับศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยนะครับทีละข้อแต่ก็อย่างที่บอกว่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับด้อมส้มเนี่ยโอ้โหใจแป้วนะครับแล้วก็สื่อนะครับช่องต่างๆเนี่ยนะครับไปรีบโพสต์หัวข้อข่าวเลยนะครับ
พิธาโดนตัดแล้วโดนตัดแล้วนะครับแต่สรุปสุดท้ายแล้วที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็คือว่าหลักเลยก็คือไอทีวีไม่ใช่สื่อนะครับไอทีวีไม่สามารถมาประกอบธุรกิจสื่อได้แม้กระทั่งวันนี้ไอทีวีถ้าชนะคดีในศาลปกครองก็จริงแต่ก็ไม่สามารถที่จะกลับมาทำสื่อได้เพราะสัญญาเรื่องของสื่อเนี่ยมันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นไอทีวีสรุปได้ว่าไอทีวีไม่ใช่สื่อเพราะฉะนั้นคุณพิธาถึงแม้จะทั้งถือหุ้นไอทีวีก็ไม่มีความผิดเพราะไอทีวีไม่ใช่สื่ออันนี้คือหลักๆสำคัญเลยแต่ฟ้าจะถึงตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่านะครับด้อมส้มหรือคนที่เชียร์พรรคก้าวไกลนี่กระจายหายใจคว่ำไปเลยนะครับว่าโอ้โหเสร็จแน่ๆนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์โดนหลุดจะเป็นส.ส.ช่วงแรกๆนะครับคนที่อยากให้คุณพิธาโดนตัดจากส.ส.คนที่ไม่ชอบพรรคก้าวไกลคนที่ไม่ชอบนะครับคุณพิธาก็เฮรันว่าวันนี้คุณพิธาโดนแน่ๆแต่ผลสุดท้ายนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ตัดสินครับก็ต้องรอหลังจากนี้นะครับคุณพิธาเองก็เข้าไปปฏิบัติหน้าที่เป็นส.ส.ต่อไปส่วนเรื่องคุณพิธาจะกลับไปเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลอีกหรือเปล่านั้นก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับคนที่นะครับได้เฮก็คือด้อมส้มคนที่เชียร์พรรคก้าวไกลคนที่ผิดหวังก็คือคนที่ต้องการให้นะครับคุณพิธาโดนตัดสิทธิ์ซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ๆผลสรุปออกมาเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าคุณพิธาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งส.ส.กันต่อไปนะครับงานนี้ก็ต้องบอกก่อนว่านะครับความเข้มข้นหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นและคุณพิธาเห็นบอกว่าอยากจะนะครับอภิปรายนะครับเปิดเขาเรียกว่าเปิดตั้งคำถามตั้งกระทู้ถามสดเนี่ยสภากับนายกรัฐมนตรีซึ่งแน่นอนครับนายกรัฐมนตรีจะกล้าให้คุณพิธานะครับมาตั้งกระทู้ถามสดหรือเปล่าหรือว่าจะหลบแล้วหลบอีกอย่างที่ผ่านมาก็ต้องติดตามครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ